นครับนี่ก็อย่างที่ทราบนะครับว่าวันนี้เนี่ยเป็นการจัดนะครับงานเบทาโกแฟร์นะครับหรือว่างานและงานเบทาโกช็อปฉลองครบรอบ3ปีนะครับที่บริษัทเบทาโกภาคใต้นะครับเนื่องจากว่าเราเนี่ยมีได้เปิดดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจทางด้านเบทาโกช็อปเนี่ยนะครับมาเป็นเวลา3ปีเต็มนะครับก็ถือโอกาสจัดแคมเปญนะครับจับรางวัลเพื่อตอบแทนแล้วก็เป็นการขอบคุณนะครับลูกค้านะครับที่ได้ให้การสนับสนุนเครือเบทาโกในผ่านในรูปของร้านเบทาโกช็อปเนี่ยมาตลอด3ปีที่ผ่านมานะครับปีนี้เราจึงได้จัดนะฮะโครงการลุ้นรับโชคนะครับกับเบทาโกช็อปนะครับโดยมีรางวัลใหญ่เนี่ยเป็นรถมอเตอร์ไซค์ฟีโน่นะครับจำนวนทั้งหมดเนี่ย15คันนะครับแล้วเราก็แบ่งการจับรางวัลออกมาทั้งหมดเป็น3ครั้งนะครับครอบคลุมทั้งประเทศนะครับครั้งที่1และครั้งที่2เนี่ยก็จัดไปที่เชียงใหม่ครั้งที่2จัดที่จังหวัดอะไรนะขอนแก่นนะครับขอนแก่นแล้วก็ครั้งนี้เราก็ถือโอกาสนะครับมาจัดงานนะฮะที่เบทาโกภาคใต้นะครับที่สำนักงานหาดใหญ่แล้วก็ร้านเบทาโกช็อปที่สำนักงานหาดใหญ่นะครับก็เลยถือโอกาสมาขอบคุณนะครับลูกค้าแล้วก็ผู้ให้การสนับสนุนเบทาโกทุกท่านตลอดเวลาที่ผ่านมา3ปีนะครับก็หวังว่าเรานะครับก็มีการขยายนะครับงานทางด้านเบทาโกช็อปเนี่ยต่อเนื่องนะครับทั้งในทุกภาคของประเทศไทยรวมทั้งภาคใต้ด้วยนะครับผมขออนุญาตเริ่มง่ายๆอย่างนี้นะครับว่าบริษัทเบทาโกภาคใต้จำกัดเนี่ยก็เป็นหนึ่งในธุรกิจของธุรกิจสายภูมิภาคนะครับคือเบทาโกนี่เราแบ่งธุรกิจออกเป็น 4-5 สายใหญ่ๆเป็นสายธุรกิจภูมิภาคสายธุรกิจอาหารสัตว์สายธุรกิจไก่สายธุรกิจสุกรสายธุรกิจสุขภาพสัตว์แต่ว่าเบทาโกภาคใต้จำกัดนี่ก็เป็นหนึ่งในบริษัทเรามีสำนักงานใหญ่เหมือนกับเบทาโกหาดใหญ่ที่นี่นะครับ13แห่งทั่วประเทศแล้วก็มี65สาขาทั่วประเทศนะครับพูดง่ายๆคือในประเทศไทยวันนี้เรามี13สำนักงานใหญ่แล้วก็มี65สาขาในภาคใต้ปัจจุบันนี้เรามีอยู่3สำนักงานใหญ่ก็คือที่หาดใหญ่ที่สุราษฎร์ธานีแล้วก็ที่กระบี่นะฮะ3สำนักงานใหญ่แล้วก็มีทั้งหมด14สาขาในภาคใต้นะครับส่วนร้านเบทาโกช็อปเนี่ยทั้งหมดในภาคใต้เรามีอยู่20ร้านในปัจจุบันนะครับปีนี้เองเราตั้งใจว่าในภาคใต้เนี่ยเนื่องจากเราเปิดสาขาไปได้ครอบคลุมเกือบจะครบทุกพื้นที่ในจังหวัดภาคใต้เกือบทั้งหมดแล้วนะครับยกเว้นทางปัตตานีหรือนราธิวาสซึ่งท่านผู้สื่อข่าวหรือสื่อมวลชนทราบว่ายังมีปัญหาที่ไม่ค่อยสงบมากนักเราก็เลยยุติการไปเปิดสาขาที่2จังหวัดนี้ไว้ก่อนนะครับเราคงจะเปิดอีกเพียงแห่งเดียวนะครับที่สาขาที่ไหนนะครับที่อำเภอเวียงสะที่สุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็ปีนี้เราก็จะเปิดเบทาโกช็อปอีก4ร้านนะครับซึ่งทั้งหมดเราก็จะมีร้านเบทาโกช็อปในภาคใต้เนี่ยถึงสิ้นปีนี้จะมีทั้งหมด24ร้านนะครับรวม24ร้านนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นคร่าวๆของบริษัทเบทาโกภาคใต้จำกัดนะครับบริษัทเบทาโกภาคใต้จำกัดทั้งหมดเนี่ยเราได้เริ่มเปิดดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี32นะครับไปเริ่มต้นครั้งแรกเนี่ยจากธุรกิจขายอาหารสัตว์เป็นปัจจุบันเนี่ยถือว่าบริษัทเบทาโกภาคใต้เนี่ยเป็นหนึ่งใน34บริษัทของเครือเบทาโกและเรามียอดขายในปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับปี54ที่ผ่านมาเนี่ยประมาณ 6,100 ล้านบาทนะครับแล้วกิจการทั้งหมดที่เราทำปัจจุบันนี้มี 6,100 ล้านบาทนะครับกิจการทั้งหมดที่เราทำณวันนี้มีตั้งแต่อาหารสัตว์ปศุสัตว์ก็วงจรนะครับแล้วก็การเลี้ยงคอนแทคฟาร์มทั้งหมูทั้งไก่ไก่เนื้อไก่ไข่นะครับแล้วก็มีฟาร์มของตัวเองอยู่ที่อำเภอรัตภูมิเรามีโรงงานอาหารสัตว์ขนาด 22,000 ตันต่อเดือนที่รัตภูมิเช่นเดียวกันแล้วก็มีโรงงานแปรรูปสุกรอยู่ที่จังหวัดพัทลุงขนาด240ตัวต่อวันนะครับด้วยงบลงทุนเนี่ยประมาณ60ล้านบาทซึ่งเราเป็นการสัมปทานจากเทศบาลเมืองพัทลุงเมื่อ2ปีที่ผ่านมานะครับและในเร็วๆวันนี้นะครับคาดว่าน่าประมาณไม่เกินไตรมาส3ของปีนี้เนี่ยเราจะเปิดโรงงานแปรรูปไก่เนื้อขนาด 60,000 ตัวต่อวันโดยงบลงทุนเนี่ยประมาณ510ล้านบาทนะครับซึ่งจะเป็นโรงงานที่ทันสมัยที่สุดของภาคใต้และก็ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคทั้งหมดถ้าไม่นับในส่วนกลางนะครับซึ่งโรงงานนี้จะเป็นโรงงานที่เราจะขอ ESG นั่นหมายถึงว่าจะสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ไปยังต่างประเทศโดยเฉพาะมาเลเซียได้ด้วยทั้งหมดนี้คาดว่าเบทาโกภาคใต้จะมียอดขายนะสิ้นปีนี้ในปี55นี้ประมาณ 7,000 ล้านบาท
และใน 7,000 ล้านบาทเนี่ยเราจะมียอดขายจากวีตาโกช็อปทั้ง24แห่งตามที่คุณดนชัยกล่าวเนี่ยไม่น้อยกว่า500ล้านบาทซึ่งช็อปของเราเนี่ยจะเน้นขายในลักษณะโฮเซลซึ่งก็จะมีรีเทลอยู่ส่วนหนึ่งก็ประมาณสัก 30% ของแต่ละช็อปนะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆก็ณวันนี้วีตาโกภาคใต้เนี่ยมีการจ้างงานบุคลากรเนี่ยรวมทั้งสิ้นเนี่ยไม่น้อยกว่า 1,500 คนซึ่งจะรวมทั้งเวิร์กเกอร์และสตาฟนะครับทั่วกระจายทั่ว14จังหวัดภาคใต้และเรามีการสร้างงานโดยการทำคอนแทคฟาร์มกับกลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยงหมูเลี้ยงไก่กับเราเนี่ยร่วม 2,000 รายทั่วภาคใต้นะครับกราบเรียนเชิญคุณวสิทธิ์แต้ไพศิษฐ์พงศ์รองคณะกรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้แก่ร้านเมทาโกช็อปสาขาสุราษฎร์ธานีค่ะขอเสียงปรบมือแสดงความยินดีด้วยนะคะนี่ค่ะคือโฉมหน้าของผู้จัดการคุณจรูนดำเกิดผู้จัดการทั่วไปสำนักงานสุราษฎร์ธานีและคุณจุลศักดิ์คงสมขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับเมทาโกช็อปสาขาสุราษฎร์ธานีค่ะแต่รางวัลที่ได้เนี่ยมากมายจริงใช่ค่ะเพราะฉะนั้นโอ้โหแต่ละภาพนะคะมีวันนี้เนี่ยมีกว่า 2,000 มี 2,000 ใบนะคะได้นะคะจะเริ่มทำการจับแล้วค่ะขอเซ็นปรบมือหน่อยค่ะจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะคุณเอกรินทร์บัวบานจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะคุณนิติวัฒน์บำผุดจังหวัดสงขลา